ช่วงนี้กลับมาติดตามสีสันวาไรตี้กับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS นะครับคุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปพร้อมกันได้นะครับใครติดตามผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์แสดงความเห็นนะครับแม้ว่าเราจัดรายการกัน3คนแต่ยังคงเว้นระยะห่างทางกายภาพกันอยู่นะครับนี่เกิน1เมตรแน่นอนเกินแน่นอนนะคะคุณผู้ชมให้ดูเห็นภาพชัดๆกันนะคะไม่มีที่ซาบะไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามนะคะกลับบ้านไปแล้วนะครับนะอยู่เดี๋ยวหมดขนมแมวเลียกินไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ถึงที่สถานีเนี่ยคือมันโอ้กินข้าวไหมกินเป็นให้กินข้าวดีกว่าให้กินขนมเยอะเขากินข้าวนะแต่ว่าคุณแม่ซาบะเขาก็แบบจะเทเอาไว้ให้ถ้าเกิดตอนเช้าตื่นมาปุ๊บรู้ว่าเขาอยู่หน้าประตูห้องโปรดรู้ไว้เลยเขาไม่ได้คิดถึงเราแต่เขาคิดถึงข้าวเขาหิวเติมข้าวให้เขาหน่อยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันคุณผู้ชมสีสันวาไรตี้ของเรานะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันค่ะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วคือในเรื่องของงานดอกไม้ต่างๆเนี่ยเราใช้ในการประดับสวนให้สวยงามแต่ในอีกมุมนึงดอกไม้เนี่ยยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะนำมากินนำมาใช้งานเป็นเครื่องหอมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับงานฝีมือชาววังที่มีดอกไม้เป็นส่วนสำคัญอย่างบุงหงาดอกไม้สดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนี่แหละสวยสดงดงามแม่บุงหงาดูไม่เหมาะกับเราเลยจริงๆไม่เหมาะกับน้องเนี่ยนะคะคุณก็เหมาะออกหรอคะอย่าเลยไปดูเนื้อหากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมบุงหงาดอกไม้สดนั้นเป็นการนำดอกไม้มาคลี่รวมกันจากนั้นเนี่ยก็จะนำน้ำปรุงที่ปรุงจากดอกไม้5ชนิดฉีดลงไปในดอกไม้สดที่เราเตรียมไว้เพื่อเป็นการชูกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบุงหงาดอกไม้สดนี้จะเป็นถุงหอมที่ไปวางตามจุดต่างๆภายในบ้านค่ะอย่างเช่นข้างหน้าต่างมุมใดมุมหนึ่งบนโต๊ะทำงานแต่ไม่นิยมไปไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าถุงหอมนั้นอาจจะเกิดเชื้อราได้ค่ะเพราะว่าถุงบุงหงานั้นใช้ดอกไม้สดถ้ากลิ่นถุงเดิมหมดเราสามารถเติมกลิ่นน้ำหอมที่เราชอบลงไปอีกได้ด้วยค่ะนอกจากนี้บุงหงาดอกไม้สดและดอกไม้อีกหลายชนิดก็ยังสามารถนำมาทำเป็นน้ำหอมได้ด้วยนะครับและยังทำเป็นยารักษาโรคได้ด้วยเอาไปประกอบอาหารก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าบางชนิดต้องดูให้ดีนะครับหรือแม้แต่จะนำไปทำเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะน้ำยาซักผ้าก็ได้เหมือนกันแต่จะต้องผ่านกรรมวิธีเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณและอาจจะต้องมีการรื้อฟื้นสูตรกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าการทำสูตรต่างๆเนี่ยมันเลือนหายไปตามการเวลาด้วยนะครับดังนั้นดอกไม้เนี่ยจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยข้าหลวงในวังก็จะนำดอกไม้มาทำงานฝีมือแล้วก็นำมาใช้เป็นเอกลักษณ์ของตำหนักนั้นๆสมัยก่อนเนี่ยรายละเอียดเขาจะเยอะนะแล้วเขาก็จะใช้ของพวกนี้แหละในการสร้างอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ขึ้นมาซึ่งบางอย่างก็ยังคงใช้ได้ในปัจจุบันนี้ผมมันมีอยู่อันนึงมีคนเคยให้ผมมันเป็นดอกไม้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะฮะมันจะอยู่ในโหลนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นดอกจำปามันดองเอาไว้อ่ะมันสวยมากเลยนะแล้วมันก็ใช้ถวายพระเป็นจำปีจำปาดองน้ำฝนบ้านผมก็มีขวดหนึ่งคุณพ่อดองไว้ตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะมันยังอยู่ผ่านมา20 กว่าปีแต่ว่าตัวที่ดองเอาไว้เนี่ยน่าจะประมาณ30 กว่าปีละทุกวันนี้ยังอยู่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าน้ำฝนในยุคหนึ่งเนี่ยสะอาดมากจริงๆแล้วสามารถดองดอกไม้ไว้ได้แค่เอาดอกไม้ใส่น้ำฝนไว้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เน่าสลายไปแล้วอยู่ได้จนถึง30 ปีคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงรองน้ำฝนไว้ใช้กันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วนะรองน้ำฝนก็ไม่ได้บางทีน้ำกรองก็ยังต้องระวังกันอยู่เลยกรองแล้วกรองอีกอ่ะนะฮะก็อะไรที่งดงามและยังทำกันได้ก็อนุรักษ์กันไว้สืบสานกันต่อไปนะของไทยนั้นดีหลายอย่างเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของดอกไม้ทีนี้มาสืบสานเรื่องของสถาปัตยกรรมความงดงามในรูปแบบของการก่อสร้างกันบ้างคุณผู้ชมจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าได้นั่งจิบกาแฟบรรยากาศอยู่บนเรือนสมัยรัชกาลที่ 7มันต้องคลาสสิกแน่นอนพาไปดูกันครับเนี่ยดึงต้องมีเพลงไทยคลอเบาๆด้วยนะคลาสสิคอลแบบคลาสสิกใส่ชุดวินเทจแล้วสีแบบนี้คือสีแบบวินเทจอ่ะใช่นะแล้วบรรยากาศดีแต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นร้านกาแฟนะครับเป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7สีเหลืองสวยอร่ามสไตล์ไทยผสมวิกตอเรียนกอธิกเลยครับแต่เดิมเป็นบ้านพักหลังแรกของอาจารย์ศิลป์พีรศรีอาจารย์ผู้เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยเขาย้ายมาอยู่ในประเทศไทยในช่วง8 ปีแรกเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ถูกนำมาตกแต่งเป็นร้านกาแฟโดยคุณเนตรนภาธราทัศจันทร์ก็ปรับเปลี่ยนชั้น 1ของบ้านหลังนี้ทั้งหมดให้กลายเป็นร้านกาแฟ และที่สำคัญยังคงสภาพเดิมของบ้านเอาไว้อยู่แต่จะใส่ความเป็นปัจจุบันเข้าไปเหมือนกันเช่นมีติดเครื่องปรับอากาศให้อากาศดีหน่อยนะตกแต่งเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้มันมีความทันสมัยอยู่ด้วยนะครับมุมนี้เลยถ่ายรูปสวยมุมนี้ต้องได้รูปค่ะนอกจากชั้นหนึ่งของตัวบ้านจะถูกนำมาเป็นร้านกาแฟเอาใจคนรักกินกาแฟแล้วครับคุณผู้ชมด้านชั้น2ด้านบนเนี่ยก็ถูกนำมาปรับปรุงเป็นสถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการภาพถ่ายภาพวาดและพิพิธภัณฑ์ของศาสตราจารย์ศิลป์เพียรศรีครับที่รับการดูแลโดยกรมศิลปากรเอาใจคนรักงานศิลปะอีกด้วยครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยได้รับชื่อที่เรียกขานกันซะส่วนใหญ่ว่าบ้านอาจารย์ฝรั่งฮะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสะพานสังฮีถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะฮะแถวมหาวิทยาลัยผมก็คุ้นๆอยู่สวนสุนันทาผมใกล้แล้วก็จะสไตล์นี้หมดเลยนะจริงๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยผมก็จะมีตึกสไตล์นี้อยู่วิกตอเรียนโกธิกเนี่ยค่ะเป็นไอเดียแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะที่มีการเก็บการเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีคือใครที่ไปก็จะได้รับกลิ่นอายของความคลาสสิกที่พี่ต๊อบบอกเสพงานศิลปะดื่มกาแฟเรียกว่าครบในทุกอรรถรสกันเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆค่ำๆหรือว่ากลางคืนเนี่ยปรับเป็นรูปแบบร้านอาหารเป็นอาหารไทยฟิวชั่นเนี่ยผมว่าบรรยากาศน่าจะดีเหมือนกันนะกลางวันขายกาแฟไงใช่กลางคืนขายอาหารใช่แล้วก็น่าจะไปช่วงนี้น่าจะดีด้วยเพราะว่าคนจะไม่เยอะนะเพราะว่าจะต้องกำหนดคนใช้บริการอาจจะ3โต๊ะ4โต๊ะอะไรอย่างนี้ว่ากันไปเป็นกันค่ะนะคะจากนี้ไปดูอีกหนึ่งร้านเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะคะอยู่ที่ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นไอเดียจากเป็นโรงเรียนสอนดนตรีไทยนะคะให้กลายเป็นร้านกาแฟที่มีดนตรีไทยด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะจิบกาแฟคลาวดนตรีใช่ที่นี่กับร้านเมื่อสักครู่นี้ควรโคกันนะเนาะได้นะอยู่ด้วยกันได้ลองคุยกันดูนะคะเป็นเสียงบรรเลงและบรรยากาศการเล่นดนตรีไทยของนักเรียนกลุ่มดนตรีไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านบางม่วงตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมีการเล่นเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดทั้งระนาดอังกะลุงขิมจะเข้ค้องฉิงและฉาบค่ะซึ่งถูกนำมาเป็นจุดเด่นของการเปิดร้านกาแฟสดภายในโรงเรียนเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับโรงเรียนด้วยนั่นเองค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับร้านกาแฟของโรงเรียนจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างมาก่อนทางคุณบุญเลิศสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนและก็คุณครูในโรงเรียนก็ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นว่าจุดนั้นมันมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอยู่เยอะเลยแล้วก็บวกกับว่านักเรียนในกลุ่มดนตรีไทยจะซ้อมดนตรีไทยเป็นประจำกันอยู่แล้วไงครับต้องฝึกซ้อมจึงได้ผุดไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะทำเป็นซุ้มแบบขายกาแฟขึ้นมาแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยของนักเรียนเพื่อให้กลายเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นระหว่างการซ้อมดนตรีไทยก็จะมีคุณคณิตสอนผู้มีทรัพย์เป็นคุณครูสอนไปด้วยนะครับคือน้องๆเนี่ยก็ได้เรียนดนตรีไปด้วยเรียนดนตรีไปด้วยซ้อมมือไปด้วยนะครับคุณครูก็สอนไปด้วยคนที่มานั่งจิบกาแฟก็ได้ฟังดนตรีไทยไปด้วยกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความกลมเกลียวรักใคร่สามัคคีแล้วก็ใช้เวลาว่างในการซ้อมดนตรีไทยและพักเที่ยงของนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับการที่น้องๆนักเรียนได้มาร่วมมือกันทำนั้นเนี่ยก็คือ 1. เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะครูจะเปิดโอกาสให้น้องๆแสดงไอเดียกันด้วย 2. ก็เป็นการอนุรักษ์ให้เด็กๆเนี่ยแหละครับรุ่นหลังเนี่ยมาอนุรักษ์ดนตรีไทยฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายทอดกันต่อไปพอน้องๆเหล่านี้เป็นรุ่นพี่ก็จะเรียกว่าเป็นพี่ที่มาคอยสอนน้องต่อนะฮะคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่ถ้ามีโอกาสอยากไปนะพังงานะไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะเคยไปสมัยตอนทำขอขยับตอนนู้นนานแล้วน่าจะหลักเกือบ10ปีไหมฮะเดี๋ยวผมก็ตีเลยไม่ถึงฮะแต่เย็นๆอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมของคนที่เคยอยู่ในวงดนตรีไทยมาก่อนคุณเล่นซอใช่ผมเล่นซอแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆด้วยนะครับในวงดนตรีไทยสมัยตอนเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมเหมือนกันจุดที่เราอยากได้ก็คืออยากได้พื้นที่ที่เราจะได้แสดงออกปกติเวลาเราซ้อมเนี่ยจะซ้อมอยู่ในห้องดนตรีแล้วก็ฟังกันเองเล่นกันเองแต่เวลามีงานครั้งไหนเวลาคุณครูบอกว่ามีงานนี้จะ จ้างเชิญไปบางทีไม่จ้างด้วยจะเชิญไปเล่นเฉยๆเรายินดีนะจะไปฟรีก็ฟรีแต่อย่างน้อยคือใช่มีคนอื่นๆมาเห็นผลงานของเรามีคนอื่นๆมาดูว่าเราเล่นดนตรีเป็นยังไงเนี่ยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากเป็นไอเดียดีๆนะคะเผื่อทางโรงเรียนไหนสนใจนำไปใช้เป็นไอเดียในการแชร์พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะจิบกาแฟแลดนตรีเมื่อกี้แอบเห็นสโลแกนที่จิบกาแฟแลดนตรีใช่ค่ะแลก็ภาษาใต้แปลว่าดูถ้าเป็นร้านคุณต๊อบก็จะเป็นจิบกาแฟแลหมูกรอบและอันนั้นอ่ะถ้าพี่ต๊อบไม่แลอย่างเดียวน่าจะกินน่าจะกินด้วยกินแลอย่างเดียวไม่ได้หมูกรอบไม่ได้มีวิดูมันอาจจะเข้ากันก็ได้นะคุณต๊อบกาแฟกับหมูกรอบกาแฟกับหมูกรอบเนี่ยนะเดี๋ยวลองไปคิดดูแล้วกันมันจะไม่เลี่ยนเนาะใช่เอาเริ่มรายการในช่วงสีสันของเรานะคะคุณผู้ชมว่าด้วยงานศิลปะวัฒนธรรมและแน่นอนค่ะใครที่ติดตามนะคะในเรื่องรามาวตารอยู่ต่อจากตอนที่แล้วค่ะทศกัณฐ์มีแผนล่อลวงพระรามเพื่อจะลักพาตัวนางสีดาให้อสุรกายเนี่ยมาแปลงเป็นกวางทองล่อให้นางสีดาอยากได้แล้วก็ให้พระรามไปตามจับค่ะแต่วันนี้ทศกัณฐ์จะมีแผนอะไรต่อในการลักพาตัวนางสีดาไปชมกันต่อเลยค่ะพี่รามช่วยน้องด้วยรามาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตยิ่งพิษยิ่งเพลินจำเริญรักพญายักษ์ครวญคิดพิษสมัยสำราญแย้มยิ้มพริ้มไพรก็ตรงเข้าไปยังกุฏิเชิญท่านผู้ทรงศีลตาชื่อสุธรรมอยู่ผู้เดียวรักษาศีลมันเนิ่นนานวันนี้เที่ยวจงกรมเห็นศาลาจึงแวะมาดูเจ้าชื่ออันใดยายจึงมาอยู่ป่าข้ามีนามสีดาอยู่ที่นี่ร่วมกับพระรามสามีและพระลักษณ์อนุชาแต่อยู่ที่นี่มาช้านานเพิ่งเห็นพระอาจารย์วันนี้ฮะลักยายเจ้ามานี่แล้วสีดาล่ะฮะรูปทรงงดงามเช่นเจ้ามิควรจะอยู่ป่าหากได้เป็นมเหสีทศกัณฐ์น่าจะเป็นการดีเพราะมีทั้งสมบัติพัสถานมากมายเทพเทวดาต่างก็เคารพยำเกรงคิดดูให้ดีเถิดสีดาพระรามในยามนี้เป็นเพียงชีป่าไร้อำนาจวาสนาและฤทธิ์กำลังนั้นก็อ่อนด้อยกว่าเท้าทศกัณฐ์นักท่านไม่อยู่ในกิจของผู้มีศีลยายกล่าวความเช่นนี้พระรามผู้นี้คือองค์นารายณ์อวตารที่จะล้างโคตรอสูรที่ชั่วช้าให้สิ้นท่านจงเร่งไปเสียบัดนี้เถิดอย่ามาเซาซีเจรจาพูดกันดีๆไม่เชื่อฟังคุณผู้ชมครับกลอุบายของทศกัณฐ์นั้นมีมากมายจริงๆนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์มากจึงไม่เกรงกลัวผู้ใดจึงสร้างความเดือดร้อนไปทั่วตอนหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้นะครับเป็นยังไงครับได้ไหมครับได้เนี่ยผมจะคุยกับครีเอทีฟนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย3 วันครั้งไหมนะจันทร์พุธศุกร์อะไรอย่างเงี้ย แต่มันสนุกนะมันสนุกคือแบบอยากให้มันมีถี่กว่านี้ไงใช่เพราะปกติเนี่ยจะมีแค่แบบอาทิตย์ละครั้งถูกเดี๋ยวบางทีก็ลืมใช่ที่ผมดูแบบนี้ผมดูแล้วเข้าใจนะตอนที่ผมไปบวชอยู่อะเวลาเข้าไปในอุโบสถจะมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วงงไหมผมก็ไปยืนมองแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจต้องเปิด Google ดูไปด้วยว่าภาพจิตรกรรมเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ถ้าดูเป็นภาพแอนิเมชันเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจ5นาทีเข้าใจเรื่องเลยนะจริงๆแล้วเวลาเรายืนจ้องงานศิลปะอยู่เนี่ยไม่ได้เรามีสมาธิหรือว่ากำลังดื่มด่ำนะฮะคือเรางงกำลังตีความอยู่ไงอะไรนะสื่ออะไรกำลังตีความเราก็กลัวว่าเราจะตีความผิดจากผลงานของคนที่เขาสร้างอะเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีการวาดแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบสไตล์ใหม่เนี่ยน้องยุ้ยน้องปังคือเขาจะวาดแบบอินเทรนด์หน่อยใช่ไหมเขาจะบวกกับสถานการณ์ในปัจจุบันอะไรงั้นอาจจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยคือแบบยากนะอันนี้ต้องใช้ความคิดต้องมีองค์ความรู้หรือว่าต้องหาข้อมูลมาประกอบด้วยจะได้รู้ว่าเรื่องราวที่เขาวาดเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับมาหารายได้กันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเวลาเดี๋ยวนี้นะจบออกมาปุ๊บได้ทำงานตรงสายนี่ถือว่าโชคดีมากๆจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นสายเกษตรอันนี้เนี่ยหลายคนก็จบมาทำอาชีพตรงสายได้เนี่ยถือว่าเก่งมากจริงๆนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เขาจบด้านประมงมาโดยตรงแล้วก็กลับบ้านไปเพาะปลาทับทิมขายปรากฏว่ารายได้ต่อเดือนนะครับ200,000 บาทครับโอ้โหเงิน200,000 บาทเขาเป็นเพื่อนดีกว่า200,000 บาทเผลอๆอาจจะได้ยืมเงินครับผมไม่หวังขนาดนั้นนะผมหวังขอปลาทับทิมกินทุกวันก็แล้วเป็นเผาเกลือนะแล้วปลาทับทิมเขาก็เอะใจต๊อบเห็นไหมปลาพี่หายไปอย่างเงี้ยหรอผมขโมยไปยังจะมีเยอะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศของกระชังปลาทับทิมนะฮะคุณผู้ชมจะพาไปไหนล่ะเนี่ยที่เห็นอยู่ไม่ใช่ปลาคาร์ฟนะฮะเป็นพื้นที่คลองหินขวางตำบลท่าพญาอำเภอปะเหลียนที่จังหวัดตรังคุณปรเมศเดิมลิ่มเป็นเกษตรกรที่เรียนจบด้านประมงมาแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เลี้ยงปลาทับทิมขายเดือนหนึ่งสร้างรายได้จากการขาย 200,000 บาททีเดียวครับโอ้ไม่น้อยนะคุณผู้ชมคุณปรเมศเล่าให้ฟังครับว่าตัวเองเลี้ยงปลาทับทิมมา4 ปีแล้วครับโดยเริ่มจากการที่เลี้ยงแค่4 กระชังก่อนเท่านั้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนตอนนี้12 กระชังเข้าไปแล้วจ้าตอนนี้ปลาทับทิมที่เลี้ยงเนี่ย 15,000 ตัวครับซึ่งที่คลองหินขวางนั้นเป็นคลองส่องน้ำทำให้ปลาทับทิมของที่นี่นั้นกินอาหารได้ดีโตเร็วเนื้อแน่นรสหวานครับเมื่อนำมาทำอาหารแล้วมันจะไม่ขาวแล้วก็ได้น้ำหนักดีเลี้ยงเพียง4 เดือนเนี่ยก็น้ำหนักตัวตั้งแต่1 กิโลถึง1.5 กิโลนำไปขายนะอยู่ในตลาดเนี่ยกิโลกรัมละ90 บาทส่วนขายส่งจะมีราคากิโลกรัมละ75 บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีคุณปรเมศนะคือปลาเผาเกลือเนี่ยตัวหนึ่งที่ขายอยู่ก็ประมาณ200ไหมใช่ไหมปลาทับทิมประมาณ180 ถึง 220 บาทเนี่ยเป็นชุดขายเป็นชุดประมาณ200นะกลมๆนะเพิ่งรู้ว่าปลาทับทิมตอนนี้กิโลกรัมหนึ่ง75นี่ก็เขาบอก90 บาทเลยเนาะอันนั้นขายปลีกแต่จำได้ผมเคยไปซื้อให้คุณแม่ตอนสักประมาณ5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นประมาณ55 บาท50 บาทเท่านั้นเองนะโอ้ชื่นชมในการนำความรู้แล้วก็สิ่งที่เรียนมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ณวันนี้ยุวคนเริ่มถามหาความมั่นคงทางอาหารมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเกษตรนะคะเรามักจะเห็นเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำในเรื่องของปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยในวัยที่หนุ่มสาวมากขึ้นจบมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาทำเลยหรือบางคนสืบทอดจากสิ่งที่พ่อแม่ทำอยู่แบบนี้เรื่องการเกษตรหรือเกษตรกรรมผมมองอย่างนี้ว่าเริ่มเร็วก็สำเร็จเร็วนะจริงพี่ต๊อบเพราะว่าถ้าเกิดมาเริ่มช้าเนี่ยต่อให้เรามีทุกอย่างพร้อมเนี่ยหนึ่งคือแรงไม่มี2ก็คือประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปลูกเดือนแรกปีแรกเนี่ยมันจะสำเร็จเลยมันต้องเรียนรู้ก่อนมันต้องเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยใครมีที่มีทางอยู่ลองเป็นตัวเลือกนะงานประจำก็ทำในเมืองนะอาจจะต้องมีสวนอยู่คุณพ่อคุณแม่มีสวนมีไร่อยู่ก็อาจจะไปเรียนรู้เพิ่มใช่ไหมฮะแต่การที่พี่ต๊อบเนี่ยจะทำสวนด้วยแล้วก็จะเลี้ยงยีราฟด้วยแล้วก็จะเลี้ยงควายด้วยแล้วพี่ต๊อบก็จะเลี้ยงฮิปโปโปด้วยพี่ต๊อบจะเลี้ยงอะไรอีกนะคาปิบาร่าด้วยนี่ผมพูดจริงๆนะคุณผู้ชมผมถ้าเกิดวันหนึ่งที่ผมเหลือขนาดนั้นผมก็เลี้ยงนะแต่ว่าตอนนี้คือวันนั้นเราคุยกันอยู่เนาะเรื่องของคาปิบาร่าน่ารักมากแต่ตัวหนึ่งคู่หนึ่ง180,000 บาทนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูข้อกฎหมายนะว่าเอาเข้าได้หรือเปล่าต้องเสียภาษีอีกหรือเปล่าแล้วไหนจะเรื่องของโรคอะไรต่างๆอีกเพราะมันไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายไงเราเลี้ยงเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองมันก็จะมีค่าใช้จ่ายหน่อไม้ด้านนั้นก็เก็บเงินไหนจะโลมาอีกเขาไปถ่ายสกู๊ปโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูอยากเลี้ยงทุกอย่างที่มีชีวิตและน่ารักเปิดเป็นสวนสัตว์ได้เลยคุณต๊อบเดี๋ยวไว้คิดกันฮะตอนนี้ขอหาเงินใช้นี่ก่อนนะครับเอาพาคุณผู้ชมไปกินกันดีกว่านะครับไปกันที่ภูเก็ตจ้า มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองรู้วิธีทำกันจริงๆหลายคนเคยกินแล้วแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยมันเกิดมาจากวุ้นแต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนในการทำเนี่ยยากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นของดีขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือเมนูขนมหวานโอเอ๋วนะครับเป็นเมนูน้ำแข็งใสคลายร้อนวิธีการทำจะเป็นอย่างไรมันมาจากอะไรมาชมพร้อมกันเลยครับอร่อยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินของหวานเป็นเมนูแก้กระหายคลายร้อนกับโอเอ๋วของหวานขึ้นชื่อของชาวภูเก็ตค่ะโอเอ๋วที่เราพูดถึงนั้นได้จากวุ้นของเมล็ดโอเอ๋วซึ่งเป็นพืชจำพวกมะเดื่อชนิดหนึ่งค่ะลักษณะคล้ายเม็ดแมงลักที่นำไปแช่น้ำแล้วใช้เมือกโอเอ๋วมาผสมกับเมือกของกล้วยน้ำว้าใส่เจี่ยกอเพื่อให้โอเอ๋วเกาะตัวเป็นก้อนนำมาใส่น้ำเชื่อมและน้ำแข็งใสกินแก้ร้อนและลดการกระหายน้ำค่ะอันที่จริงโอเอ๋วเป็นชื่อของหวานชนิดหนึ่งในมณฑลฮกเกี้ยนและไต้หวันเป็นที่นิยมในการรับประทานในช่วงฤดูร้อนและเผยแพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชาวจีนที่อพยพมาทำงานในภูเก็ตเป็นผู้นำพาเผยแพร่การกินโอเอ๋วจนเป็นที่นิยมค่ะโอเอ๋วคนโบราณกินโอเอ๋วเปล่าๆแก้ร้อนในแต่ปัจจุบันกินกับน้ำแข็งใสใส่ถั่วแดงต้มหรือวุ้นดำราดน้ำเชื่อมหรือน้ำแดงและน้ำนมแมวให้มีกลิ่นหอมหวานค่ะโอเอ๋วเริ่มต้นการทำด้วยการนำเมล็ดโอเอ๋วที่สั่งซื้อมาใส่ผ้าขาวบางพร้อมซักขยี้ด้วยน้ำเปล่าให้เมือกละลายออกลงในน้ำจนสังเกตว่าน้ำมีสีเหลืองขุ่นเล็กน้อยจากนั้นใส่ถาดปล่อยให้อุณหภูมิความเย็นจับเป็นก้อนหากใส่ในตู้เย็นหรือตู้แช่จะแข็งตัวเร็วขึ้นซึ่งน้ำที่ผ่านการขยี้เมล็ดโอเอ๋วจะจับตัวแข็งเป็นวุ้นก็จะได้ก้อนวุ้นนุ่มๆสามารถนำไปรับประทานได้ค่ะสำหรับเมนูโอเอ๋วลูกชกลอยแก้วเริ่มจากใช้น้ำแข็งใสเป็นตัวหลักจัดด้วยวุ้นโอเอ๋วใส่ลูกชกซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกชิดใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคค่ะโอเอ๋วฮันนี่เลมอนจัดด้วยวุ้นโอเอ๋วราดด้วยน้ำผึ้งเติมน้ำมะนาวเข้ากันค่ะโอเอ๋วลำไยจัดด้วยวุ้นโอเอ๋วใส่ลำไยเชื่อมหวานหอมค่ะและโอเอ๋วน้ำแดงแตงโมจัดด้วยวุ้นโอเอ๋วราดด้วยน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งใส่น้ำแตงโมและแตงโมชิ้นหวานหอมละมุนดับกระหายคลายร้อนได้ดีค่ะซึ่งเป็นเมนูที่คุณยุวดีจันนวลเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านจำหน่ายกาแฟและขนมเบเกอรี่สำหรับรับประทานกับกาแฟต่อมามีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันแนะนำให้นำขนมหวานอย่างโอเอ๋วซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวภูเก็ตเข้ามาร่วมจำหน่ายจึงได้นำมาประกอบเป็นเมนูภายในร้านที่ขายดีตอนนี้ทางร้านก็จะเป็นโอเอ๋วลูกชกลอยแก้วค่ะแล้วก็มีรสชาติออกหวานเปรี้ยวนะคะแล้วแต่เมนูที่ลูกค้าสั่งทานกับน้ำแข็งเนี้ยจะช่วยกระดับคลายร้อนได้ดีค่ะทำให้ขณะนี้ลูกค้าที่เข้าร้านชื่นชอบกับเมนูโอเอ๋วค่ะซึ่งที่ร้านก็มีหลากหลายเมนูเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งทางร้านนำโอเอ๋วมาประยุกต์กินควบคู่กับเลมอนใช้เนื้อลิ้นจี่ราดด้วยน้ำผึ้งส่วนเมนูโอเอ๋วลำไยใช้ลำไยตากแห้งเชื่อมราดด้วยน้ำตาลแดงต่อมาเป็นโอเอ๋วน้ำแดงแตงโมโดยที่ขายดีที่สุดจะเป็นโอเอ๋วลูกชกลอยแก้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจะขายดีมากค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วขอตัวไปชิมก่อนนะคะ เป็นของหวานที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานนะครับและทุกครั้งที่ผมมีโอกาสเดินทางไปที่ภูเก็ตก็ต้องไปแวะชิมจริงๆมีหลายร้านที่ขายโอเอ๋วอยู่นะครับถ้าเกิดจะหาร้านอร่อยๆเนี่ยผมแนะนำก็คือย่านใจกลางเมืองเลยนะครับเป็นย่านเมืองเก่าภูเก็ตแถวๆถนนถลางอ่ะที่มีตึกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะใช่แล้วจุดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะขายเป็นแบบรถเข็นแล้วคุณเลือกได้เลยว่าอยากจะลองชิมร้านไหนเป็นรถเข็นหรือว่ารถขายของชามเป็นบ้านขายของชามคุณผู้ชมแล้วมีที่เคยกินอยู่ร้านหนึ่งชื่อแปะหลี่ถ้าจำไม่ผิดคุณกินได้ใช่ไหมกินได้ทำไมจะกินไม่ได้อะคุณผู้ชมเนี่ยทุกคนทำหน้าประหลาดใจอีกแล้วคุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนดูสกู๊ปเขาบอกว่าเขาเตรียมน้ำหวานน้ำเชื่อมเขาไปเองเป็นน้ำแดงนะแต่เป็นน้ำแดงแบบใส่น้ำตาลแบบแปลกๆอะไรเขาแต่ว่าร้านนมข้นนะกินได้คุณผู้ชมลองดูค่ะลองไปชิมกันดูนะครับของดีของภูเก็ตนะฮะโอเอ๋วนะครับมากันที่จังหวัดอ่างทองครับคุณผู้ชมพาไปดูไอเดียของนักเรียนชั้นม.5 ครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อ่างทองเนี่ยเขาประดิษฐ์หุ่นยนต์ฆ่าโควิดครับแหมชื่อและขึงขังเหมือนกันดั้มของญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูกันดีกว่าครับนี่เป็นไงฮะสมศรี 422R ไม่ธรรมดาคุณรู้จักกันหรือเปล่าอ่ะไม่ทันจริงๆพี่แหม่มจินตลาเล่นกับพี่หนุ่มสันติสุขนั่นไงอ่ะโป๊ะรู้แล้วแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับที่เห็นนี้คือหุ่นยนต์ฆ่าโควิดแจกจ่ายเจลและหน้ากากอนามัยอัตโนมัติครับและหุ่นถังขยะอัตโนมัติที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเขาช่วยกันสร้างแล้วก็ทดลองขึ้นมาครับหลังจากที่หลายพื้นที่นั้นมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นักเรียนกลุ่มนี้ก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่จะช่วยในการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากครับโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสรวมถึงหุ่นยนต์ถังขยะอัตโนมัติที่เป็นระบบเซ็นเซอร์ลดการสัมผัสลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆนะครับอ้าวเด็กๆเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับนายธงชัยศิระเดชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยร่วมกับเพื่อนๆครับได้ทดลองประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุต่างๆที่พอจะใช้ได้อันนี้แค่ลองประดิษฐ์คุณผู้ชมแต่ออกมาเป็นดูจริงจังขนาดนี้แล้วเหรอนวัตกรรมขนาดนี้แล้วก็เอามาประกอบกับชิ้นพลาสติกเลโก้แล้วเขียนโปรแกรมเองด้วยนะเข้าไปในหุ่นยนต์สามารถปฏิบัติตามโปรแกรมที่ต้องการได้เลยครับโดยหุ่นยนต์ฆ่าโควิด -19 จะทำงานอัตโนมัติเมื่อนักเรียนเข้าแถวเว้นระยะห่าง1เมตรหุ่นยนต์ก็จะหยุดตามจุดที่เซ็นเซอร์หน้าหุ่นจับได้และจะกดเจลอัตโนมัติรวมไปถึงถาดด้านหลังที่ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก็จะส่งหน้ากากออกมาครั้งละ1 อันคือเจ้าเครื่องตัวนี้ครบเลยปกติเวลาไปสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องใช้เท้าเหยียบใช่เป็นอัตโนนาโถอัตโนมืออัตโนนาโถไงแต่อันนี้คือนอกจากจะแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์แล้วแจกหน้ากากให้ด้วยก็ถือว่าอันเนี้ยน้องๆเขายังนี่อีกนะขิงนะภาษาวัยรุ่นเรียกว่าขิงคือเขายังแบบพูดมาอีกบอกว่านี่เห็นนะเป็นแค่ต้นแบบนะฮะเพราะว่าตัวน้องๆเองเนี่ยเขาก็กำลังระดมสมองกันที่จะพัฒนาและต่อยอดและจะไปประกวดที่ประเทศฮ่องกงกลางปีหน้าอีกด้วยแล้วแม้กระทั่งฝาถังขยะนะคะคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงคือตัวฝาถังขยะเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์อัตโนมัติด้วยนะคะเพื่อช่วยลดในเรื่องของการสัมผัสแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ 100% นั่นเองค่ะก็จะมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวด้านหน้าคือพอเราขยับเข้าไปใกล้ถังขยะฝาก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องสัมผัสค่ะดีถ้าออกมาเราจะได้ยกเลิกการใช้แบบอัตโนนาโถมาใช้เป็นอัตโนมัติดีกว่านะครับพาไปกินอะไรอร่อยกันดีกว่าผมรับหน้าที่นั้นนะครับพาคุณผู้ชมไปกินของอร่อยกับอาหารไทยพวนแบบสไตล์ฟิวชั่นครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเอาหน้าตาของอาหารไทยพวนฟิวชั่นเป็นอย่างไรไปดูกันครับโอ้ต้องมีเวลคัมดริงก์ก่อนใช่ไหมมันคือน้ำอะไรเป็นเครื่องดื่มแบบต้อนรับคุณผู้ชมครับเมนูแรกนะครับชื่อว่าน้ำแก่นอิตู่ซึ่งเป็นน้ำต้มจากแก่นฝางไปผสมกับน้ำเชื่อมที่ทำจากอ้อยน้ำมะนาวและเม็ดแมงลักโอ้โหคุณฟังแล้วเนี่ยอาหารของคุณชมัยพรได้เลยนะฮะเมื่อเทน้ำแก่นอิตู่ผ่านน้ำแข็งที่มีเม็ดแมงลักอยู่ก้นแก้วเอาไปผสมกันคนไปเรื่อยๆจะได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวชื่นใจสมกับการเป็นการต้อนรับสู่มื้ออาหารจานถัดไปมาดูเมนูที่2เลยครับพอจิบน้ำปุ๊บLove at First Sight หรือว่ารักแรกพบเป็นการนำหัวปลีครับมาม้วนกับแกงพวนมีส่วนผสมของแกงปลีแบบไทยพวนไก่ใบชะพูสับ กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดหวานอมเปรี้ยวเผ็ดเล็กน้อยเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับโอ้น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมมาที่เมนูที่3เป็นซุปเข้มข้นค่ะเมนูซุปนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า When I Falling in Love หรือว่าซุปหยวกพวนจาราเป็นแกงหยวกแบบไทยพวนใส่กระดูกซี่โครงอ่อนในน้ำซุปผสมใบชะพูถั่วเขียวผ่าซี่เพิ่มครีมนมแบบซุปยุโรปรับประทานกับโรตีจาราเป็นโรตีตะไคร้เนื้อเนียนนุ่มรสชาติเหมือนเครปบรรจงโรยเป็นตะไคร้รับประทานได้เพลินจนหมดไม่รู้ตัวเลยค่ะโดยไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวนั้นเป็นชุมชนในหมู่บ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับที่มีบัมพบุรุษเป็นชาวไทยพวนครับแล้วก็อพยพมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางในประเทศลาวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ครับและไม่ว่าจะอพยพถิ่นฐานไปที่ไหนครับสิ่งหนึ่งที่ติดตามไปด้วยคือกลิ่นอายของความเป็นวิถีแบบดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่เรียบง่ายมากว่า200ปีรวมถึงเรื่องของอาหารพื้นถิ่นที่แฝงไปด้วยคุณค่าแต่เลือกสรรวัตถุดิบที่ได้ในท้องถิ่นนั่นเองครับบรรยากาศดีจังเลยนะน่าไปมีการแสดงด้วยนี่ไงกินข้าวไปสระบุรีกับพี่ปูเป้เลยผมอิจฉามากวันนั้นผมไม่น่ากลับก่อนเลยนะผมถ่ายเสร็จปุ๊บแบบผมเดินทางกลับกรุงเทพมหานครไม่ได้ผมได้ไปแต่เพิ่งคุณไปแต่ว่าพี่ต๊อบไปลุยอีกแบบหนึ่งไงไปลุยที่ไปตลาดไปที่ฟาร์มที่ไปเดินตลาดป่ะใช่เดินตลาดนั่นผมกับพี่ปูเป้ไงแต่ผมก็แบบว่าไปช้อปปิ้งด้วยได้มาเยอะเลยคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการฝากกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย PBS ชวนคุณผู้ชมครับส่งสุขข้ามปีส่งข้อความดีๆยิ้มรับปีฉลู2564ผ่านหน้าจอของไทย PBS ได้ตลอดทั้งวันนะครับพิมพ์ข้อความส่งไลน์@thaipbs ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับไปจนถึง1 มกราคมนี้ครับใช่แล้วค่ะลุ้นเป็นผู้โชคดีรับหมอนรองคอนุ่มนิ่มจากไทย PBS 25 รางวัลนะคะส่งได้หลังจบรายการเรานะคะ 10 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ 10 โมงจนถึง 4 ทุ่มเลยนะครับและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 5 มกราคมปีหน้านะจ๊ะทาง Line @thaipbs ครับเพิ่มเพื่อนกันง่ายๆเลยคุณผู้ชมเห็น QR Code ก็สแกนเลยนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอหรือทางเว็บไซต์ที่ www.thaipbs.or.th/@line ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับชวนมาร่วมสนุกกันนะครับส่วนเช้านี้ทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันนิดนึงนะครับโอ้โหหลายคนเนี่ยทักทายกันมาผ่านทาง Facebook Live ที่เพจไทย PBS กันด้วยนะครับโอ้หลายคนเนี่ยก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศกันมาบอกว่าช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นมานะฮะนี่คุณประดาสวัสดีนะครับแล้วก็ยังมีคุณดอสคุณอัดซินด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันมาส่วนเช้านี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ 8 โมงเช้าทางช่องไทย PBS ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ